ูเรื่องของการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะคะซึ่งฝ่ายความมั่นคงก็ให้ความสําคัญล่าสุดเองค่ะกรมาณจังหวัดฉะเชิงเซาส,ส่วนที่กาลังนะคะเรื่องของตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงฝ่ายปกครองค่ะไปจับกลุ่มอดีตสมาชิกอบตอนะคะกลายเป็นว่าเป็นผู้ที่ไปลักลอบจําหน่ายสัตว์สงวนต้องห้ามซะเองโดยสามารถยึดเต่าทับ ขอภัยค่ะเต่าหับเต่านาและก็งูเห่าได้หลายร้อยตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งพันเอกสุรินทร์เจริญชีพหัวหน้าชุดปราบปรามกรมน,รมนรจงังหวัดฉะเชิงเซราได้มีการส่วนที่กาลังนะร่วมกับพันตํารวจโทรประทีปชูศรีสารวัตรกองกํากับการสองกองบังคับการตํารวจปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจคน้นภายในบ้านเลขที่19ทับ3หมู่2ตําบลหมอนทองอําเภอบางน้าเปรีย้ยจงังหวัดฉะเชิงเ ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวของนายสุธีมาลัยลักษ์หรือว่านายตึงอายุ58ปีซึ่งนายตึงนะคะเป็นอดีตสมาชิกอบตอหมอนทองหลังจากมีชาวบ้านก็ร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดะเชิงงราวา่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะมีการลักลอบจำหน่ายเนื้อสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ห่วงห้าม จากการตรวจค้นภายในบ้านพักนะคะก็พบเต่าหับเต่านาและงูเห่าเกือบ300ตัวโดยเจ้าของบ้านอ้างว่ารับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ที่จับมาขายในราคาถูกและส่งให้กับร้านอาหารป่าที่มาสั่งซื้ออีกทอดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเอาไว้และแจ้งข้อหามีสัตว์ต้องห้ามไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งในขณะนั้นนะคะลูกชายของนายสุธีหรือว่านายตึงเนี่ยพยายามที่จะขอเจรจาก,กับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเกรงว่าปิดาจะเสียชื่อเสียงแต่เจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการตาม กฎหมายต่อไป